เรื่องนี้ค่ะกองบัญชาการตํารวจสอบสวนกลางนะคะโดยกองบังคับการตํารวจทางหลวงเขาร่วมกันจับกลุ่มนะคะนายธีรพงศ์หรือนายปาลมอายุ16ปีคุณแม่16เอง16เองฐานร่วมกันลักทรัพย์ผู้อื่นในเวลากลางคืนโดยใช้ยานพาหานะเพื่อความสะดวกแก่การกระทําความผิดหรือพาทรัพย์นั้นไปหรือรับของโจรโดยไปจับกลุมนะคะได้ที่หน่วยบริการตํารวจทางหลวงมิตรภาพ สอททางหลวงสระบุรีนะคะตำบลทับกวางอำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีนั่นเองพฤติการในปามเนี่ยนะคะสืบเนื่องมาจากเจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวงเขาได้รับการประสานข้อมูลคนร้ายเครือข่ายลักรถจักรยานยนต์ในพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลค่ะก็เจ้าหน้าที่นะคะจากตำรวจสอนอลาดพร้าวที่ได้เฝ้าดูพฤติกรรมของคนร้ายกลุ่มนี้ได้สังเกตเห็น คนร้ายมีการขับขี่มุ่งหน้าไปทางภาคอีสานแล้วก็เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดจับกลุ่มก็เลยได้เรียกให้รถคันดังกล่าวในยหยุดค่ะที่บริเวณหน่วยบริการตำรวจทางหลวงมิตรภาพตำบลทับวางอำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบ,บุรีก็พบนะคะกับนายปาล์มแสดงตัวเป็นผู้ขับขี่แล้วก็พบรถจักรยานยนต์เนี่ยแปดคันอ,อยู่ภายในรถตู้กระบะ ตู้ทึบด้วยนะคะคุณแม่ตรวจสอบพบข้อมูลรถจักรยานยนต์ที่ตรวจพบทั้ง8ดคันเนี่ยพบว่ามีการแจ้งหายเอาไว้จํานวนสคันส่วนอีกห้าคันเนี่ยอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลค่ะแล้วก็จากการสอบถามปากคำนะทราบว่านายปาล์มเนี่ยรับว่ามีหน้าที่ในการขับรถยนต์คันดังกล่าวรับจักรยานยนต์ที่ได้มาจากการซื้อขายและรถจักรยานยนต์ที่ได้จากการลักขโมยมซึ่งในครั้งนี้ นายธีรพงศ์หรือนายปามขับรถนะคะเตรียมมุ่งหน้าไปที่อำเภอเขมราชจังหวัดอุบลราชธานีเพื่อนํารถจักรยานยนต์ที่พรรทุกมาเนี่ยไปส่งให้กับลูกค้าผู้รับซื้อในพื้นที่ดังกล่าวยอมรับนะคะว่าในระยะเวลาสองเดือนเนี่ยตัวเองเนี่ยนะทำมาแล้วหลายครั้งเลยเบื้องต้นนะคะเจ้าหน้าที่จึงได้จับกลุ่มตัวผู้ต้องหาพร้อมของกลางนําส่งพนักงานสอบสวนสอบพอปากเกรด็ดจังหวัดนนทบุรีดําเนินคดีตามกฎหมายต่อไป <c oughs> ไปไม่รอด <c oughs> ไม่รอดนะคะ